ถ้ารอยร้าวนิดๆประมาณสักแค่มิล2มิล3มิล4 5มิลเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันขยายมากขึ้นมากขึ้นมากเกิน1เซนเราก็ต้องเสริมต่อหม้อไหมยังไงนะครับก็ต้องปรึกษาวิศวกรต่อไปนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรอยร้าวผนังบ้านนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านแล้วก็หลังที่สร้างเสร็จแล้วก็เกิดรอยร้าวเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็พอดีนะครับมีคนทักเข้ามาว่าเกิดรอยร้าวแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังนะที่ไม่ว่าคุณจะสร้างเองหรือว่าซื้อนะครับก็ล้วนแต่มีรอยร้าวนะครับรอยร้าวนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนนี่เครียดมากนะครับสร้างมาเป็นล้านนะครับแต่ว่าสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นรอยร้าวรู้สึกปวดใจมากนะครับเศร้ามากนะครับผมบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านเนี่ยก็ฟังไว้แล้วก็เอาไปวางแผนตั้งแต่ก่อนสร้างเลยนะครับมันจะดีที่สุดนะครับผมจะแยกเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกนิดนึงก็เป็น4ประเด็นนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของดินทรุดนะครับดินทรุดเนี่ยมันจึงทำให้เกิดรอยร้าวนะครับสังเกตง่ายๆคือรอยร้าวที่อยู่ตรงข้างเสาบ้านนะครับรอยร้าวที่เกิดจากดินทรุดเนี่ยต้องดูลักษณะที่ดินที่เราจะสร้างก่อนนะก็คืออย่างที่ดินในภาคกลางเนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาหรือว่าดินที่ติดกับแม่น้ำหนองคลองบึงหรือว่าติดร่องน้ำเนี่ยควรจะตอกเสาเข็มนะครับหรือว่ากดเข็มนะครับกดเสาเข็มก่อนแล้วก็ค่อยโหลดฐานลากขึ้นต่อหม้อนะครับส่วนดินที่เป็นดินดานเนี่ยอย่างเช่นดินภาคเหนือภาคอีสานดินภูเขาอย่างนี้นะครับควรจะขุดหลุมให้ลึก50เซนถึง1เมตรหรือว่าขุดให้ไปถึงดินที่เป็นชั้นดินแข็งนะครับแล้วก็ค่อยโหลดฐานลากขึ้นต่อหม้อขึ้นมานะครับมันจึงจะทำให้แข็งแรงนะครับอย่างบางทีถ้าเป็นแค่ร่องน้ำเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าร่องน้ำเนี่ยเป็นดินลักษณะยังไงนะครับบางทีดินตรงหน้าจะเป็นดินเหนียวดินเลนนิดๆพอสร้างเสร็จแล้วมันซุดขึ้นมาเนี่ยเสาต้นเนี่ยมันก็จะเกิดรอยแตกนะครับเรื่องดินซุดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะซุดนิดเดียวแค่เซนเดียวหรือไม่ถึงเซนนะครับมันก็จะมีผลทำให้บริเวณที่ใต้เสาตรงนั้นน่ะมันจะรับน้ำหนักน้ำหนักมันก็จะมากดตรงเสาต้นนั้นนะครับพอมันมีแรงกดแรงดึงมันทำให้รอยต่อระหว่างเสากับตัวผนังบ้านเนี่ยมันเกิดการขยับขยื่นนะครับพอมันขยับขยื่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอยร้าวนะครับถ้ารอยร้าวนิดๆประมาณสักแค่มิล2มิล3มิล4 5มิลเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันขยายมากขึ้นมากขึ้นมากเกิน1เซนเราก็ต้องเสริมต่อหม้อไหมยังไงนะครับก็ต้องปรึกษาวิศวกรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเรื่องดินซุดเนี่ยเราต้องเช็คตั้งแต่ก่อนจะสร้างบ้านนะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วมันแก้ยากนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อ2นะครับก็คือเรื่องของการก่อผนังก่ออิฐบล็อกอิฐมวลเบาอิฐมอนพวกนี้ก็อยู่ที่ฝีมือช่างนะครับการเสียบหนวดกุ้งถ้าไม่ได้เสียบหนวดกุ้งเนี่ยมันมีโอกาสเกิดรอยร้าวสูงมากนะครับถึงบางคนอาจจะเสียบแต่ว่าเสียบไม่แน่นมันก็จะเกิดรอยร้าวได้เช่นกันนะครับหรือว่าเสียบห่างเกินไปนะครับโดยได้มาตรฐานจริงๆก็คือทุกๆ40เซนเนี่ยต้องเสียบหนวดกุ้งตัวนึงนะครับหรือว่าหยิบบล็อก2ก้อนก็ต้องเสียบหนวดกุ้งตัวนึงนะครับเรื่องผนังแล้วก็เรื่องขอบหน้าต่างประตูนะครับต้องมีเสาเอ็นมีทับหลังนะครับเราจะสังเกตว่าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ผมไปเจอนะคือตรงขอบประตูขอบหน้าต่างเนี่ยมันจะมีรอยร้าวนะครับรอยร้าวแตกไม่ว่าจะเป็นตามแนวนอนหรือว่าแนวเฉียงนะครับมีเยอะนะครับโดยเฉพาะเสาเอ็นเนี่ยเพราะที่ผมเห็นหน้าช่างเขาจะไม่ค่อยทำกันนะครับถ้าตรงไหนที่มีหน้าต่างมีประตูเนี่ยควรจะเพิ่มเสาเอ็นแต่การเพิ่มเสาเอ็นก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับมันไม่เยอะหรอกนะครับมันอาจจะเสียเวลาบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
พราะว่าเสาเอ็นทับหลังเนี่ยมันทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักผนังบานนะนะทั้งบานนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะพอน้ำหนักมันทับลงมาเนี่ยมันจะทำให้ขอบหน้าต่างมันแตกบางทีมันจะทำให้หน้าต่างเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยช่างเขาทำเสาเอ็นทันทับหลังเหมือนกันแต่ว่าทำบางเกินไปนะครับพอมันบางเกินไปเนี่ยมันก็รับน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทับหลังเนี่ยต้องอย่างน้อยๆต้องสัก10เซนนะครับ10เซนมันถึงจะแข็งแรงพอเพียงนะครับบางคนทำแค่5เซนเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็อาจจะแอนได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือช่างต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านก็ต้องดูช่างต้องคุมช่างด้วยนะครับให้ช่างเขาทำให้โอเคนะครับถึงจะไม่เกิดรอยร้าวนะครับหรือจะเกิดก็เกิดน้อยที่สุดนะครับทีนี้ประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของการฉาบนะครับการฉาบเนี่ยก็มีโอกาสทำให้เกิดรอยร้าวเหมือนกันนะครับรอยร้าวที่เกิดจากการฉาบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะไม่เป็นเส้นนะครับมันจะเป็นรอยร้าวเหมือนดินแตกสาเหตุที่ฉาบแล้วเกิดรอยร้าวนะครับก็คือเกิดจากการผสมปูนฉาบไม่ได้ที่นะครับเช่นน้ำน้อยไปหรือว่าน้ำมากไปมันแฉะเกินไปนะครับหรือว่ารีบฉาบเกินไปนะครับหรือว่าก่อนที่จะฉาบเนี่ยไม่ได้พรมน้ำขึ้นไปที่ผนังอิฐบล็อกนะครับทำให้หลังจากที่ฉาบเสร็จปั๊บผนังอิฐบล็อกเนี่ยมันจะดูดน้ำออกจากปูนฉาบนะครับทำให้มันแห้งเร็วเกินไปพอแห้งเร็วปั๊บมันก็จะเกิดรอยแตกนะครับหรือว่าบางทีช่างเขาฉีดน้ำเข้าไปที่ผนังอิฐบล็อกแล้วก็การผสมปูนก็ได้ที่แล้วนะครับฉาบได้ดีแล้วแต่ว่าหลังจากที่ฉาบเสร็จปั๊บเนี่ยมันโดนแดดทั้งวันนะครับแดดมันร้อนเกินไปน้ำมันก็แห้งเร็วเกินไปนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดรอยร้าวได้เหมือนกันนะครับหรือบางจุดเนี่ยช่างเขาฉาบหนาเกินไปนะครับปกติเนี่ยเขาจะฉาบประมาณสัก1เซนถึงเซนครึ่งก็พอนะครับแต่บางจุดที่เขาอาจจะฉาบหนาเกินไปจนประมาณ2เซนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ที่มันก็จะไม่ติดกับผนังบล็อกก็มีนะครับอย่างเช่นผนังนี้นะครับพอเราเคาะเข้าไปแล้วมันจะมีเสียงป๊อกป๊อกป๊อกมันเสียงตึกตึกตึกเนี่ยอันนี้เราจะสังเกตว่า2จุดนี้มันเสียงแตกต่างกันนะอันนี้เกิดจากเวลาฉาบแล้วฉาบมันไม่ติดกับผนังบล็อกนะครับหรือว่าไม่ติดกับผนังเสาทีนี้มันก็เลยกรวงข้างในนะครับวิธีแก้ก็คือต้องกระท่อมันออกมาให้หมดแล้วก็ฉาบใหม่นะครับผมจะเพิ่มอีกข้อนึงนะครับก็คือมันจะมีรอยแตกอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือรอยแตกที่เกิดขึ้นบนหัวเสานะครับรอยแตกเนี่ยอย่างรูปนี้นะครับตรงนี้พอแดดมันร้อนมากๆหลังคามันก็จะถ่ายความร้อนไปที่ตัวอาเซนะครับพอตัวอาเซมันร้อนมันก็จะขยายตัวนะครับมันขยายตัวแล้วมันก็จะเกิดแรงดึงมันดึงไปดึงมามันก็จะทำให้ตัวผนังกับตัวเสามันมีโอกาสที่จะแยกออกจากกันได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถใส่แผ่นเพลทบนหัวเสาได้นะครับมันจะช่วยให้การดึงเนี่ยได้น้อยลงนะครับเพราะว่าเพลทเหล็กเนี่ยมันหนามันมีโอกาสที่จะดึงได้เหมือนกันแต่มันจะดึงได้น้อยกว่าไม่ใส่เพลทนะครับถ้าไม่ใส่เพลทเนี่ยมันจะยึดกับตัวโครงเหล็กเสาหัวเสาเลยนะครับแล้วพอดึงเนี่ยมันสามารถดึงเหล็กโยกไปโยกมาได้ถึงมันจะดึงแค่นิดเดียว1มิล2มิลมันก็ดึงได้นะครับมันสามารถทำให้ตัวเสากับตัวผนังบ้านเนี่ยฉีกออกจากการได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับประเด็นเรื่องรอยร้าวผนังบ้านนี้นะครับผมยกมา 3-4 หัวข้อนี้นะครับทุกท่านก็ไปสังเกตบ้านตัวเองแล้วกันนะครับว่ามันเกิดจากประเด็นไหนนะครับโดยเฉพาะประเด็นข้อแรกคือเรื่องดินซุดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเน้นย้ำเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยมันไม่สามารถทำให้ตัวบ้านพังได้นะครับแต่ว่าข้อ1เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแยกมากเกิน1เซนขึ้นไปนะครับก็ควรจะปรึกษาวิศวกรนะครับทีนี้วิธีแก้ก็คือเรารอไปสัก 2-3 ปี 4-5 ปีแล้วก็มันอยู่ตัวแล้วนะครับมันไม่แยกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการซ่อมรอยแยกนะครับก็วิธีซ่อมก็คือแค่ไปซื้ออะคริลิกโป้รอยแตกนะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็โป้เข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทาสีใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ
โอเคครับก็คลิปนี้เรื่องของรอยร้าวผนังบ้านนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ